วันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่ผมจะมารับคนที่ผมเนี่ยหลงรักมานานนมสวัสดีครับเราชื่อสมชายนะจะไม่เลิกเลยนะไม่ได้เอาแบบนี้กูบ้างไหมถ้ามึงเห็นรถที่กูมารับมึงจะไม่พูดอีกกี่สิบล้านนะที่ที่เราจะไปสิบเอ็ดล้านใส่ชุดเต้ใส่ชุดสูงไปปั้นที่ต่อผ่านมา4ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วยังไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรและยังไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงต่อได้ดูได้ยินของเราได้ดูคิดว่าสิ่งที่เราจะทำอะไรได้ดูชอบไหมไม่รู้ว่าเราชอบหรือเปล่าแต่ก็คงสนุกดีมั้งโอ้โหไม่ใช่ไม่มีใครแก้เลยไม่ใช่พี่ป้อมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่ผมจะมารับคนที่ผมเนี่ยหลงรักมานานนมหลงนานวันนี้ถือว่าเป็นวันดีผมมาเชิญเขาไปเดทขออนุญาตเข้าไปรับคุณผู้หญิงผมก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ใหม่ขออนุญาตถอดรองเท้านะครับวันนี้ผมมารับคุณผู้หญิงเฝ้ารถด้วยนะครับเดี๋ยวหายไม่ใช่รถกูคือยังสตาร์ทไปอยู่เลยคุณผู้หญิงอยู่ด้านบนใช่ไหมครับใจผมว้าวุ่นไปหมดแล้วสวัสดีครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวเขากล้องมาขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยว่าไหนก็ขายไม่ต้องเปลี่ยนมาเนี่ยสวัสดีครับเราชื่อสมชายนะจะไม่เลิกเล่นนะไม่เป็นเอาแต่นี้คงบ้างไหวจะอยู่พูดดีๆสิครับวันนี้วันเด็กนี่วันเด็กพอละไม่คือต้องคุณต้องเปลี่ยนชุดด้วยเนี่ยก็ดูผมใส่ชุดสิครับเราจะต้องเปลี่ยนใส่สูทเนี่ยก็คิดว่าผมจะไปไหนล่ะผมไม่รู้ก็แล้วแต่อยากจะใส่แบบไหนก็ได้คือชิคคิดว่ากันคนอย่างกันไม่น่าจะพาชิคไปทำอะไรดีๆชิคก็เลยแต่งลุยหน่อยดูถูกนะดูถูกอันนี้คุณดูถูกนะถ้ามึงเห็นรถที่กูมารับมึงไม่พูดกี่สิบล้านนะที่ที่เราจะไปสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนเลยเหรอมันต้องสวยขนาดนี้เหรอเฮ้ยใช่ไหมอ่ะคิดดูกูใส่ชุดนี้มาต้องใส่ชุดนี้มาทำไมอ่ะเอ้าก็มันยิ่งใหญ่คนดูมันไม่เป็นไรเราจะได้คอนทราสต์กันเฮ้ยเชื่อกูกูแบบมีเสื้อคลุมแบบไม่เอาเดรสอะเดรสต้องเดรสเลยอ่ะผมพาคุณไปทำอะไรแต่ดูผมใส่สูทสิมึงลงเวลาข้างล่างเลยมึงเหลือชุดกันโอเคได้เลยครับนี่เป็นเดรสใช่ปะโอเคใส่ชุดเดสใส่ชุดสูงไปปั้นที่ต่อนานจังวะแต่งสวยอ่ะแป๊บๆหน่อยตรงแป๊บหน่อยขอจะเตรียมดอกไม้มาที่ไม่ลงทุนเลยเอาของบ้านเขาว้าวสวยมากเลยดอกไม้ครับแฟนขับไปดูหมายช่วยด้วยมาให้ผมไปเปลี่ยนชุดดูสิดอกไม้อันนี้ถือว่ารับไว้แล้วเนาะเดี๋ยวผมไปวางไว้ให้ไปวันนี้เราไปเดทกันเถอะเรากลัวจริงๆเลยกันโลเคชั่นนี่มันอยู่ไกลจากที่นี่ไหมไม่ไกลใจกลางเมืองพี่ใหม่กราบสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาหาบ่อยเชิญครับจะให้คุณไปนั่งข้างหน้ากับมึงไหมไม่เดี๋ยวเราดูแลเธอเองเธอนั่งสบายๆไปเถอะสมชายพูดมากแล้วนะขอโทษครับนายอะไรเบบี๋เราเป็นแฟนกันวันนี้เบบี๋มีแค่50ขึ้นไปด่วนไหมไม่มีหรองั้นก็กลับไปเอา Easy Pass กูมันไม่มีเงินสดฉันก็ไม่มีเฮ้ยคุณไปไหนเนี่ยฮะคุณไปไหนเนี่ยซื้อน้ำให้เบบี๋ผมคุณมาซื้อน้ำมาเยอะแยะมันจะมีที่เก็บหรอเฮ้ยระดับผมมารับเบบี๋ผมมีที่เก็บเฉพาะของเขาคุณจะไปเก็บที่ไหนนี่นิยมไทยนิยมเธอเฮ้ยเป็นยังไงล่ะผมมีกระติกเพื่อรองรับเขาอยู่แล้วเขาอยากเป็นน้ำอะไรที่มันซ่าซ่าเย็นเย็นใส่กระติกน้ำมีน้ำแข็งช่ำช่ำเฮ้ยผมเตรียมมาแล้วแล้วมีเผื่อพี่ปะเนี่ยซื้อน้ำเถอะเอาชื่นใจให้หน่อยวะเฮ้ยแล้วคุณจะเอาไปไหนแย่
เอ้าเผื่อเขาหิวผมต้องสำรองน้ำไว้ให้เบบี้ผมแล้วจะไปหมดเหรอจูจูคุณจูจูอีกแล้วมีอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยถุงผ้านิยมไทยนิยมเธอพกพาสะดวกดีไซน์สวยอ่ะนี่ไงจับเลยนี่จับไข่พร้อมเนี่ยไม่พอได้ยังไงนะอ่ะ1มาดูสิ2เฮ้ยสะพายได้ด้วยเหรออ้าวแน่นอนคุณอยากได้อะไรอีกอยากได้อีกใช่มั้ยอยากได้อีกดิอยากได้อีกเบบี้คุณกินจุกอะไรเอ้ยเฮ้ยขายเก่งเลยเฮ้ยโหไม่ใช่เอาไว้ใส่น้ำก็ผมว่าจะเอามอไซค์ไปด้วยอ่ะเฮ้ยมันใส่เยอะๆจริงโหดีไซน์สวยขนาดนั้นเลยเออเดี๋ยวผมไปจ่ายตังค์ก่อนว่าเบบี้ผมต้องชอบแน่ๆเลยกระติกน้ำมันดีไซน์สวยขนาดนี้พกพาง่ายขนาดนี้แล้วไหนพกจะเผื่อเองด้วยฮะของพี่อ่ะหากินเองดิกระเป๋าต้องใหญ่ไม่มีเผื่อพี่เลยเหรอไปแล้วผมไปแล้วไปแล้วไปครับก่อนผ่านมา4ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วยังไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงต่อเบบี้ยังมีพี่คิดว่าสิ่งที่เราจะทำอะไรเบบี้ชอบไหมไม่รู้ว่าเธอชอบหรือเปล่าแต่ก็คงดีมั้งคิดว่าเราจะพาไปไหนหัวเราะแบบนี้มันมีไหนอ่ะเอ้ยเราจะพาไปไหนกันที่อยู่ใจกลางเมืองเลยล่ะไปกินข้าวหนึ่งถ้าอยู่แถวนี้ใช่ป่ะบอร์ดเกมหรอออกกำลังกายหรอใช่ฟิตเนสอะไรคือนะไม่ใช่กินได้ไหมว่ามันเป็นแอคทิวิตี้หรือว่ามันเป็นแบบชิลหรือว่ามันเป็นอะไรบอกไม่ได้บอกก็เดี๋ยวมันคิดไปก่อนถึงแล้วเฮ้ยดูตรงหน้าก่อนสิร้านเสริมสวยคุณสีแทนคาเฟ่สถานรับเลี้ยงเด็กเหรอไม่ใช่ค่ะเรียนครับเธอชอบแม่ข้าเลี้ยงแมวเหรออืมเชื่อสิชอบแม่จะเข้ามาเร็วเอาออกกล้องไปแล้วข้างในก่อนตัวนึงไหมมีกลัวเฮรูมเชิญบ้านดินเผาหรอคะบ้านดินเผาใช่เอ้ยมึงกูอยากทำเห็นไหมเห็นไหมกูรู้มึงชอบเห็นไหมพี่ชื่ออะไรเดี๋ยวเรียกครูเพชรครับครูเพชรครูเพชรอ๋อครูเพชรโอ้ใส่ชุดแรกมาอะดีอยู่แล้วนี่ไงมันก็ต้องนิดนึงทำอะไรที่มันคอนทราสต์อ่ะใช่มั้ยโอเคตื่นเต้นมากเลยอ่ะโอเคมาเริ่มยังไงดีครับครูอ๋อนี่คือถาดรถดินนะครับครับต้องทำอะไรอ่ะครับครูเดี๋ยวให้มายืนตรงนี้ดีกว่าโอเคตอนแรกต้องผสมดินก่อนให้มันความชื้นความแห้งให้มันสมดุลก่อนอ๋อที่ไล่อากาศด้วยใช่แล้วทำไมคุณครูถึงไม่ผสมมาเลยคุณครูบอกว่าให้มีตอนนวดดินด้วยอ๋อเขาอยากให้เรานวดไงนำขั้นตอนเวิร์กช็อปเขาอ่ะเดี๋ยวสอนก่อนโอเคคือเรากดใช้ฝ่ามือนะกดช่วงปลายนี่แต่ไม่ต้องกดหนักมากจะกินแรงกดช่วงแล้วก็ดึงขึ้นมาเราไม่กดตรงกลางนะเรากินแรงนะเพราะจริงๆเราทำเป็นหลายสิบโลอ้าวแรงเยอะโอเคก็ประมาณนึงก็ได้ผมนวดต่อให้นะเพราะว่าถ้ามันดินมันยังแบบมันยังไม่เท่ากันนี่มันอาจจะเวลาขึ้นเครื่องมันจะพวกหลงของทุ่งเฮิร์บแล้วก็ใช้แบบทำไมของพี่มันไม่ติดเลยคะมันอยู่ที่น้ำหนักตอนกดด้วยโปรเฟสชั่นอลถ้าเรากดไปเลยทีก็ติดก็ใช้น้ำหนักตัวแล้วก็ผ่อนแรงลงมันก็จะได้ไม่ต้องงอข้อศอกบ่อยใช่ไหมดูเขาทำแล้วดูน่ารักเลยลองไหมลองไหมเราก็ดึงขึ้นมาพับพอเป็นชั้นเสร็จดึงขึ้นมางั้นตัวข้างจะไม่โดนเลยนะคะใช่ลองไหมลองเดี๋ยวขึ้นมาปุ๊บเสร็จปั๊บขอลองยังไม่เคยเจอลูกศิษย์แอคติ้งหวายโถมึงก็ไม่ได้ต่างจากกูหรอกมึงไม่ต่างจากกูหรอกมึงดูมึงทำดิยังไงน้องเริ่มจะกลมแล้ว
ประมาณนึงจริงดินมันก็โอเคแล้วมันคือดินอะไรเป็นสโตนแวร์สโตนแวร์เดี๋ยวเราเตรียมดินแบบก้อนๆอย่างเงี้ยมันจะขัดใจนิดนึงถ้ามันเรียบไปเลยใช่เพราะถ้านวดดีเนี่ยมันก็จะสานกันการมึงนวดเหี้ยถ้าแบบความชื้นความแห้งมันดีพอเนี่ยมันจะประกบกันดีไม่เกิดเราเตรียมดินเพื่อจะไปเล่นเครื่องนั้นอ๋อเราทำจานอ๋อทำจานก่อนมีคอร์สนี่แล้วแต่เลยนะครับกูว่าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยใช่หมดอิสระก็มาคุยกับกูได้หมดเราตกแบบนี้ทำเป็นก้อนกลมๆไหมเราตกเพื่อลบรอยต่อพวกนี้ฮะเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงเนี่ยพวกนี้ตรงให้มันเนียนถ้าเรารู้สึกว่ามือเรามันแห้งเนี่ยดินเดี๋ยวดินมันจะแห้งเร็วเกินไปแล้วแตกน้ำให้มีความชื้นหน่อยแต่ว่าไม่แฉะนะเดี๋ยวน้ำกระเด็นข้างหน้าเพื่อนเวลาตกเนี่ยเราให้ดูนิดนึงพวกรอยพวกนี้นะพอตกจริงๆเนี่ยมันก็หายหมดแล้วเพียงแต่ว่าถ้าตกที่เดียวเนี่ยมันจะแบนเกินไปแล้วก็เลยต้องอุ้งมือแล้วก็กิ้งไปด้วยให้มันเป็นรูปทรงกลมถ้าแบบมือแห้งแต่น้ำนิดนึงเข้าที่มือชื้นๆเนี่ยไม่เอายีดเลยก็ไม่ต้องมาเรียนดิก็มึงมาทำไมก็มึงพามาแล้วมึงชอบไหมทำอย่างนี้ไม่ง่ายกว่าหรอได้หมดทำท่าไหนก็ได้ผมกลมดิแต่ถ้าเกิดเราปั้นเยอะๆจับเยอะๆโดยที่ไม่รักษาความชื้นเนี่ยบางทีผมปั้นแทบตายคุณมาบีบบีบให้ดูว่าไม่บีบของเขาหรอกมันบีบของผมไม่รักษาความชื้นเนี่ยมันของหนูเนี่ยไม่จะแห้งหมดของหนูเนี่ยไม่ชื้นคือว่าที่เนี่ยส่วนมากผู้หญิงมาเรียนผู้ชายเรียนน่าจะสอนน่าจะดีคือเราปั้นจานนี้คือเราจะรีดดินเป็นแผ่นจริงจะตัดทรงไหนก็ได้อย่างนี้เขาว่าตัดเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วก็มันขึ้นมาก็เป็นอะไรก็ได้เลยอย่างทรงนี้ก็ได้โอเคแล้วเราอันนี้มันรีดยากนะเพราะก้อนมันหนาเราต้องกดหน่อยกดนี้หน่อยนะจากนั้นคือเราจะรีดดินสักประมาณลงไปสักประมาณเหลือมาสัก5 มิล 5 มิลโอเค5มิลก็ประมาณนี้ได้ครับกูพอรู้แล้วว่า5มิลน่ะประมาณเท่าไหร่กูก็รู้5มิลเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยทำไมมันมีตะปุ่มตะปากมีลมแน่เลยแต่ว่ามีอ่านโหสวยเลยดูมือโปรครูยังไม่เคยเจอทริคที่มันยิ่งกว่าของครูไงโอ้โหขิงเขาเก่งกว่าครูทีนี้ก็เราคิดไว้แล้วใช่ไหมครับว่าจะทำทรงอะไรยังไงไม่คิดฮะเดี๋ยวมั่วแน่เพราะว่าเราทำหนูคิดไว้แล้วค่ะมันต้องแบ่งกันนะสองคนนะกูจะปั้นเป็นรูปแมวก็ของมึงสิกูจะปั้นเป็นนิยมไทยนิยมเฮ้ยทำแมวเนี่ยเราจะฟรีฟอร์มตัดไปเลยเป็นแมวหรือว่าเราจะวาดสักกระดาษก่อนแล้วก็มาทาฟรีฟอร์มอะไรก็ได้ค่ะโอเคไม่ใช่มึงทำตรงนี้นะเขาไม่มึงทำตรงนี้สิที่ผ่านเพราะว่าแล้วคนของมึงนะไม่เผื่อแผ่มึงฝั่งนี้หรือฝั่งนี้มันก็มีค่าเท่ากันเพราะมันเริ่มจากตรงปลายเหมือนกันมึงจะเอาตรงกลางเลยตอนแรกอ่ะกูไม่ได้จะเอาตรงกลางเออทำเสมอศูนย์ทิ้งไว้ก่อนให้เขาตัดเนี่ยกูเสียดายกูเอาที่เหลือทั้งหมดอ๋อเป็นรูปหัวใจไม่ใบบัวโบมือรู้ป่ะมันคือถ้าแบบเนี้ยน่ารักมากอ่ะแล้วก็เอากบมอยตรงนี้ปั้นกบตัวนั้นมึงเคยแกะข้าวเหนียวมะม่วงไหมปกติข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมึงจานอย่างเงี้ยข้าวเหนียวมันไปเบียดในมะม่วงกูทำจานเอามะม่วงวางนี่ข้าวเหนียววางนี่เห็นป่ะกูคิดถีบไม่มีจานข้าวเหนียวมะม่วงต่อไปก็คือไอ้พวกเนี้ยเวลาเราให้มันวนโอเคแต่ว่าคนเขาชอบแบบดิบๆก็ปล่อยไปก็ได้แต่ว่าถ้าคนไม่ชอบแบบว่าเก็บมือไปโอ้ยช้าไอ้เหี้ยกูเลยเมียละไม่ดูน่าสนใจนะว่ามันเป็นทรงไหนตอนเผามันขดตัวนี่อาจจะฉีกได้อันนี้คือด้านบนแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือข้างบนแล้วงั้นผมทำให้มันมีขอบจานอย่างนี้ได้ไหมได้อย่างนี้เราเล่นอะไรเลยได้หมดอ๋อเล่นได้หมดเลยมีหมุนนะมีหมุนนะเธอทำสกิลทำทรงต้องมีไว้ให้หมุนอ่ะเจ๋งแล้วครับครูเห็นไหมอยู่นี่โฮมโปรนี่กูซื้อนะเนี่ย นี่กูเจองานเดี๋ยวโฮมโปรกูซื้อนะก็ตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะกันเอาน้ำถูกูไม่อ่ะกูต้องการให้มันเป็นเลเยอร์2ชั้นเสร็จแล้วครับเหมือนกระชดกูนิดนึงนะมันเสร็จแล้วนะอันนี้ครูจะทำอะไรล่ะแก้วยกตัวอย่างทรงกระบอกแก้วง่ายๆขึ้นมาแล้วถ้ามันสุดไปจนมือเราไปขูดไอ้ที่หมุนกดจนจับรูใช่ไหมต้องระวังให้ดีแรกอาจจะต้องใช้ผสมน้ำอ๋อมันจะขยายเรื่อยๆถ้าเราไปบีบปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาที่ดีเราคือเวลาเราบีบเนี่ยเราบีบ
แกถ้าเรายังไม่ถนัดเราค่อยๆทำคิดว่าที่ต้องมีเมื่อไหร่เฮ้ยน่ารักค่ะไม่ต้องใจร้อนเป็นฝึกสมาธิด้วยฝึกใจเย็นอันนี้เราจะเซ็นเตอร์เองไหมหรือให้ครูเซ็นเตอร์ให้เลยผมถือว่าผมให้ครูโชว์น้องๆแล้วกันที่เขาอยากจะมาเรียนหรือว่าจริงๆแล้วครูเก่งผมก็ไปทำปุ๊บผมเซ็นเตอร์ได้เขาไม่มาเรียนนะเรียนกับการเขาก็มาเรียนกับผมสิไปเอสเปนคอนไรเย่แบบสเปนคอนดูคุณดูนะนี่คือของจริงเต็มๆมือหน่อยการปกติอ่ะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ช่วยเขาได้นะมือแห้งใช่ไหมก็เติมน้ำขึ้นหน่อยได้นั่งนี่สิเออใช้ได้การผมมาส่งดีกั้นมือใช้ได้นะแต่เอาเข้าไหนมันบานโอ้ยเก่งจังเลยตัวเองไม่ทำเนี่ยหรอมึงทำกว่าเดิมเริ่มดึงเลยนะทำได้หน้าตึงเก่งเหรอปะตอนแรกจะเอาเคยปั้นก่อนคุณจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำถ้าพี่เกมไม่ทักเนี่ยน่าจะ4 ปีที่แล้ว4-5 ปีแต่เละจำได้ว่าถ้าไปทำมันคือเละอ่ะครั้งเดียวด้วยโอ้ถ้าอยากให้อุ้ยอะไรแก้ได้ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปช้าก่อนไปละมันก็เอาเข้าแอปแตกเห็นปะนี่ก็ทำก้อนนี้ต่อได้ไม่ติดปิ๊บตัดขอบนี้ด้วยโชว์เอามันออกมาเลยค่ะอันนี้ชิ้นจังมึงมาเพื่อมาเล่นอันนี้แหละกูพูดเลยกูจะรอดูให้กันสอนกันได้โอ้โหตัวเองยังไม่รอดจะไล่จากกลางอ๋อไล่จากตรงกลางไปล่ะคือเราอาจจะข้ามสเต็ปไปหน่อยเราต้องดูที่ก้นมันก่อนก้นของเราเนี่ยยังไม่พร้อมแต่เราไปยกสูงขึ้นไงมันจะทำให้เราทำงานก้นลำบากเพราะมันสูงไปปุ๊บเราจะทำลำบากแหละเราต้องเก็บก้นให้เรียบร้อยเก็บแค่นั้นไหมคะใช่อย่างแรกคือเราต้องมองที่ฐานเราเนี่ยตอนนี้เราแค่นิดเดียวใช่ค่ะแล้วพอเอวนิดหน่อยมันหนาแล้วแปลว่าผิดแล้วเราต้องทำให้มันกว้างพอก่อนให้มันเท่ากันก่อนอ๋อนี่มันไอ้ถ้วยสาเกถ้วยสาเกมึงก็เอาให้มันเล็กลงครับถ้วยสาเกเอาไปลินที่เอาพอแล้วเดี๋ยวขาดพอแล้วหยุดมันน่าจะได้แค่นี้แหละว่าลินมันน้อยมันต้องอันนี้ก็โอเคนะคือแก้วที่มันไม่ค่อยซิมเมทรีมันก็สวยดีมันต้องดันตรงนี้ขึ้นจ้าแม่คนเก่งนี่ชิปทำให้แล้วกันกูทำกลมดีๆมึงไปทำอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยการกูทำลายสวยมากค่ะอ่ะมึงรอหยุดมันไม่เหมือนตอนที่มันหมุนเนาะตอนแรกวันนี้แค่2เส้นมึงอ่ะมึงน้ำมึงกดไม่รู้ว่าอันเนี้ยลายเส้นเนี้ยของเรามาจากกูโอเคได้ส่วนมากนักเรียนก็ทำประมาณงั้นเราต้องทำลายข้างล่างก่อนกันเราทำลายแต่ว่าไม่ต้องแต่นี่ดูสตอรี่ไงไม่เหมือนใครมีการร้องเพลงไปทำเทคเจอร์บางครั้งไม่รู้ครูพูดจริงพูดเล่นไหมไม่รู้ครูแบบได้ครับครูน่าจะเข่าได้แหละจะรอดหรือเปล่าถ้าไม่รอดครูก็ทิ้งไปเลยแต่ถ้ารอดเอาค่ะเอาของไปเป็นไงจ้าไม่บีบสนุกไหมสนุกมากชอบมากได้ทำมาทำจริงโอเคเห็นไหมก็บอกแล้วว่านิยมไทยนิยมสุดสนุกทุกเนี่ยมันสนุกกูรู้สนุกจริงไหมสนุกจริงแล้วก็ชิลด้วยเห็นไหมโอเคสบายข้างหน้ามากูอีกป่ะได้แต่ข้างหน้าอาจจะไม่สนุกเหมือนนี้ก็ได้ได้แต่รักกูใช่ไหมล่ะโอเคแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครูเพชรด้วยครูเพชรไม่ค่อยกล้าออกครูเพชรเขินแล้วก็ขอบคุณที่นี่ครูเพชรนี่อันนี้ชื่อว่าอะไรครับครูพีชาพีชาอยู่เอกมัยนะคะเอกมัยซอย19เอกมัยซอย19พีชาเดี๋ยวขึ้นไปข้างล่างแล้วก็วันนี้ขอบคุณนิยมไทยด้วยนะครับนิยมไทยนิยมเธอนะครับที่พามาทำอะไรแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับขอบคุณรถสวยๆจากลุคพาเลนด้วยนะครับอาจจะขึ้นไปให้ข้างล่างเลยเจอกันเทปหน้านะจะฝากกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดรูปกดเลิฟกดนิยมไทยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากไปฟังเพลงกันด้วยเพราะว่ามันบอกให้เพื่อนทุกคนไปกดฟังแล้วก็กด follow
ใน Spotify นะคะชื่อเพลงว่าอะไรเนี่ยพูดสิเดี๋ยวมันร้องไห้นะตั้งแต่ที่ได้เจอเธอเดี๋ยวคลิปนี้กูใส่ยับอ่ะกูใส่แบบเต็มข้อเต็มแม็กเห็นล่าสุดลงรูปอะไรไปใน TikTok ใช่มั้ยอุ๊ยใครอ่ะใครรูปอะไรอ่ะเออมีแชทด้วยนะใครอ่ะใครอ่ะไอ้ชิปชาวเน็ตชาวเน็ตชิปเออกูจะเรียกตัวเองว่าหนูหรอใช่มึงก็บางครั้งไม่แต่เขาตัวเล็กนะเขาตัวแบบเล็กๆเออตัวขาวนะมึงว่าคลิปตัวใหญ่อะไม่ใช่แบบตัวเนี่ยตัวเล็กๆกว่าอะไรเงี้ยขาวขาวผมผอมไปฝึกงานผมยาวนะไปฝึกงานทำคอนเทนต์กูก็ต้องสร้างกระแสทำคอนเทนต์ดิจริงๆมันก็รู้ว่ากูใช่หรอไปฟังด้วยนะไปเจอกันทีหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบาย